ีคนเอาคลิปนี้มาลงมาเตือนภัยเป็นอุทาหรณ์นะคะเพราะว่าขับรถช่วงนี้ฝนมันตกขับเร็วพยายามแซงยังไงล่ะคะแซงไม่พ้นเนื่องจากว่าฝนมันตกถนนลื่นท้ายสะบัดเลยเกิดอุบัติเหตุค่ะอุ้ยว่าแล้วการบันทึกวิดีโอฉุกเฉินเนี่ยค่ะคุณผู้ชมคะความประมาทของคนหนึ่งคนทำให้คนที่เขาขับของเขาดีๆเขาชนแบบนี้น้องเอมี่แล้วเขารู้ตัวแล้วว่าคุณเนี่ยแซงขวามาในพื้นที่ที่มันกระชั้นชิดเขาเปิดไฟสูงเตือนแล้วด้วยมีการสูญเสียไหมน้องเอคือณตอนนี้เห็นบอกว่าบาดเจ็บสาหัสนะคะคุณผู้ชมคะเป็นวินาทีชีวิตจริงๆค่ะเขาเห็นแล้วนะว่าคุณน่ะแซงขวามาในระยะกระชั้นชิดซึ่งคุณแซงไม่พ้นอยู่แล้วแล้วยังไงคุณก็ไม่พ้นจริงๆสุดท้ายอะค่ะก็เหมือนกับว่าไปชนกับคนที่เขาขับมาแบบดีๆแบบนี้จนทำให้มีการบาดเจ็บกันเกิดขึ้นทรัพย์สินก็เสียหายค่ะสำหรับเหตุการณ์นี้คลิปที่เขาเอามาลงเนี่ยเขาลงผ่านทางแอป TikTok นะคะเปิดเผยแล้วก็เผยแพร่คนวิจารณ์เยอะละค่ะคุณผู้ชมคะส่วนใหญ่เขาก็ตำหนิละค่ะกระบะคันที่แซงขวาขึ้นไปอะคือตอนที่เกิดเหตุเป็นยังไงโพรเพทัศนวิสัยตอนเพลาเพลเนี่ยมันไม่ดีอยู่ละบางคันก็เปิดไฟหน้าบางคันก็ลืมเปิดไฟหน้าใช่ไหมคะเวลามันมืดใหม่ๆอ่ะสองฝนตกถนนมันก็ลื่นเป็นแน่แท้ค่ะคุณผู้ชมทัศนวิสัยการมองเห็นก็ไม่ดีแต่คุณกับเร่งเครื่องเพื่อจะแซงเขาแซงกระชั้นชิดและที่สำคัญคุณแซงไม่พ้นท้ายคุณสะบัดฝั่งอีกฝั่งหนึ่งเขาเตือนคุณแล้วว่าคุณอย่าเพิ่งแซงมาเราแซงแต่คุณยังแซงสุดท้ายชนกันแบบนี้ค่ะคือเจ้าของคลิปอะค่ะก็มาตอบในคอมเมนต์เหมือนกันเพราะว่าหลายคนเขาก็รู้สึกว่าเป็นห่วงเป็นใยเจ้าของคลิปว่าเขาเป็นอะไรมากมายเขาบอกว่าเขามากับ3คนพ่อแม่ลูกนะไม่มีใครเป็นอะไรส่วนคนในรถทั้งหมดนะคะคุณผู้ชมอย่างที่พี่จูนบอกว่าหุ้ยมีคนตายหรือเปล่าเพราะว่าชนกันแรงมากเห็นบอกว่าสาหัสทั้งหมด5คน1ใน5เป็นเด็กน้อยด้วยนะคะขับรถเนี่ยคือต้องมีสติมีวินัยจราจรแล้วก็ต้องรู้ด้วยฝีมือของตัวเองเนี่ยมันถึงหรือเปล่าถ้าฝีมือของคุณเนี่ยมันไม่ได้อย่าหาทำเพราะว่าหลายคนก็บอกว่ามันเหมือนเป็นมือใหม่อะที่พยายามที่จะขับรถแบบให้เร็วให้ซิ่งหรือเปล่า อันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามือใหม่หรือไม่แต่ว่าสิ่งที่เห็นมันคือความประมาทเพราะอีกฝั่งนึงเขาเปิดไฟสูงเตือนแล้วว่าคุณอย่ามาแต่คุณก็ไปอะเจ็บ5คนสาหัสด้วยนะใช่ค่ะแล้วก็มีเด็กด้วยใช่ไหมน้องเอมีเด็กด้วยค่ะขอให้คนบาดเจ็บทั้งหมดเลยนะปลอดภัยแล้วก็หายเจ็บโดยเร็วอย่าประมาทนะครับอันนี้ประมาทบนท้องถนนถูกไหม